เปิดตัวแล้ว Huawei P30 และ P30 Pro กล้องโปรเหนือใครแบตชาร์จไวและชาร์จให้คนอื่นได้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสมาร์ทโฟนจากช่อง IT ฟ้านะครับเปิดตัวแล้ว Huawei P30 และ P30 Pro กล้องโปรเหนือใครแบตชาร์จไวและชาร์จให้คนอื่นได้ด้วยเมื่อคลิปที่แล้วทาง IT ฟ้าได้พูดถึงสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นHuawei P30 ไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูกดไปดูได้เลยนะครับเพราะคลิปนี้จะพูดถึงสเปคของ Huawei P30 Pro จะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับหน้าจอดีไซน์แบบ Notchless เป็นแบบ Curve OLED ขนาด 6.47 นิ้วความละเอียด Full HD Plus รองรับ HDR โดยรุ่นนี้จะไม่มีลำโพงที่ขอบด้านบนของตัวเครื่องนะครับเพื่อให้ขอบของตัวเครื่องบังลงนั่นเองครับอย่าตกใจไปครับว่าไม่มีลำโพงและจะฟังเสียงกันยังไงเพราะตัวหน้าจอทำหน้าที่เป็นลำโพงสำหรับสนทนาแทนครับที่เรียกว่า Huawei Acoustic Display และแน่นอนครับ CPU ก็ต้องใช้ Kirin K80 ของ Huawei เอง GPU Turbo 2.0 ให้แรมมา 8GB ส่วนรอมมีให้เลือก 128GB 256GB และ 512GB ครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie ครอบทับด้วย EMUI 9.1 ลองรับระบบสแกนลายนิ้วมือที่ใต้หน้าจอเลยครับด้านหลังของตัวเครื่องเคลือบสีมา9ชั้นเพื่อให้มีความงามๆสวยมากเลยครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ไม่มีช่องเสียบรูหูฟังขนาด 3.5 มิลมาให้นะครับมาถึงเรื่องสำคัญที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้แล้วครับนั่นคือเรื่องกล้องครับโดยที่กล้องหลังมีด้วยกัน4เลนครับคือเลนส์ตัวแรกความละเอียด40ล้านพิกเซลเป็นเลนส์มุมกว้าง f1.6 มีการสั่น OIS มาให้เลนส์ตัวที่2ความละเอียด20ล้านพิกเซลเป็นเลนส์มุมกว้างอัลตร้าไวด์ f2.2 เลนส์ตัวที่3ความละเอียด8ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ซูมได้ครับ5เท่า f3.4 มีการสั่น OIS มาเช่นกันและเลนส์ตัวสุดท้ายครับเป็นเลนส์แบบ TOF ไว้วัดระยะทำหน้าชัดลงเบอร์นั่นเองครับกล้องหลังใช้เซ็นเซอร์หลักแบบ RYYB คือรับแสงสีเหลือง2อันรับแสงสีแดง1อันและรับแสงสีน้ำเงิน1อันครับเป็นเจ้าแรกของโลกทำให้รับแสงได้มากขึ้น 40% ขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่สุดในตลาดแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ 1.17 นิ้วกล้องหลังใส่ Duo IOIS 2ตัวครับคือเลนส์ตัวหลักและเลนส์เทเลนั่นเองอีกจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือสามารถดัน ISO ไปได้สูงสุดอยู่ที่ 49,600 ครับคือเยอะกว่า DSLR อีกนะครับกล้องถ่ายในที่มืดได้แทบขึ้นครับกว่าสมาร์ทโฟนในตลาดปัจจุบันเลยทีเดียวครับคือถ่ายดวงจันทร์ได้ดีกว่าแบรนด์อื่นๆในตลาดตอนนี้ถ่ายแสงออโรราได้ด้วยครับและแสงได้แบบGalaxy Long Exposure ได้ด้วยครับคือสวยชัดสว่างใสสวยงามมากกว่ารุ่นอื่นๆในท้องตลาดครับมีระบบการสั่น AIS และ AI HDR Plus ถ่ายน้ำตกก็นิ่งไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องอีกด้วยครับถ่ายย้อนแสงก็สวยงามเช่นกันครับรองรับถ่ายวิดีโอในแสงน้อยครับและมีการสั่นที่นิ่งกว่าเดิมเพราะมีการสั่นถึง2แบบคือDuo OIS และ AIS ครับสามารถถ่ายภาพซูมได้เท่มากเลยครับถึง50เท่าเลยครับแบบ Optical Zoom และ Hybrid Zoom ได้ถึง10เท่าเลยครับตัวกล้องเป็น TOF ที่ใส่มาให้ช่วยให้การถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอเนียนตาขึ้นครับมีความแม่นยำในการถ่ายแยกวัตถุได้เก่งขึ้นด้วยครับกล้อง Ultra Wide สามารถถ่ายภาพวัตถุได้ใกล้สุดชัดสุดโฟกัสได้ในระยะแค่ 2.5 ซมเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้เลยทำให้ได้คะแนน DxO Mark อันดับ1ของโลกครับโดยคะแนนรวมแล้วอยู่ที่112คะแนนและเซลฟี่อยู่ที่89คะแนนครับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด32ล้านพิกเซล f2.0 รองรับ AI HDR Plus ให้แบตเตอรี่มามากถึง 4,200 มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว Huawei Super Charge 2.0 แบบ40วัตต์และรองรับการชาร์จไวไร้สายความเร็วอยู่ที่15วัตต์ครับรองรับระบบ Reverse Violet
ชาร์จิ่งเหมือนกันกับหัวเว่ยเมท20 Pro ด้วยครับมีสีให้เลือกถึง5สีครับได้แก่ Bridging Crystal คือสีขาวฟ้าม่วงและเฉดสีและสีที่2คือ Amber Sunlight คือสีแดงครับและสีที่3คือ Pure White นั่นคือสีขาวครับสีที่4คือ Classic Black คือสีดำและสี Aura คือสีน้ำเงินฟ้าม่วงและเฉดสีนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องที่ทุกคนต้องเตรียมงบกันแหละครับว่าจะต้องใช้งบเท่าไหร่ถึงจะได้มาครอบครองกันครับโดยที่ Huawei P30 ราคาประมาณ 21,990 บาทสำหรับรุ่น RAM 6 GB ROM 128 GB และ Huawei P30 Pro ราคาประมาณครับ 31,990 บาทสำหรับรุ่น RAM 8 GB ROM 256 GB ครับและในวันที่28มีนาคมที่จะถึงนี้เราจะได้ทราบราคาและวันวางจำหน่ายในไทยของ Huawei P30 Series กันแล้วครับและคาดว่าจะขายที่ไทยครับช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ครับเป็นประเทศแรกๆอีกด้วยครับ